กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ FigureTube Channel นะครับสำหรับเทปนี้นะครับเหตุเกิดจากความซนนะครับพอดีว่าผมไปเจอความลับบางสิ่งบางอย่างซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆทราบกันหรือยังนะครับคือตรงบึงลิเออร์เนียนะครับเพื่อนๆอาจจะรู้นะครับว่าณจุดนี้นะครับก็จะมีมอนสเตอร์ประจำถิ่นที่เฝ้าอยู่นั่นก็คือพวกน้องกุ้งนะครับกุ้งสไนเปอร์ที่เราเรียกกันนั่นเองนะครับและเพื่อนๆทราบไหมครับว่าเจ้ากุ้งพวกนี้มันมาได้ยังไงนะครับและมันเป็นมอนสเตอร์ประเภทไหนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มาวิ่งเล่นแถวบริเวณบึงลิเออร์เนียนะครับผมก็เจอบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกแปลกใจแล้วก็ชะงนมากนะครับว่าเอ๊เจ้ากุ้งพวกนี้มันมีความลับอะไรซ่อนอยู่นะครับเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับคือบริเวณตรงนี้นะครับเป็นบริเวณที่เรามากระท่อมกุ้งต้มใช่ไหมครับที่เรามาคุยกับNPC อันธพาลหลังจากเราได้รับเควสของน้องรายานะครับก็ผมก็จะวิ่งตรงเข้ามานะครับด้านในก็จะมีกุ้งด้วยกันประมาณ4ตัวนะครับที่ยืนเป็นกระจุกอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากเรากำจัดกุ้งพวกนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับคือก็ไม่แน่ใจว่าเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ทางค่ายผลิตเกมเขาซ่อนไว้หรือเปล่านะครับหรือเพื่อนๆ อาจจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับอ่ะลองมาดูกันนะครับเจ้ากุ้งตัวแรกครับเรียบร้อยครับไปตัวที่2ครับเจ้ากุ้งพวกนี้ค่อนข้างที่จะโจมตีได้แรงแล้วก็ไกลมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มาสู้บางท่านอาจจะเคยวิ่งผ่านโดนยิงจนร่วงจากหลังม้า ก็เคยมาแล้วนะฮะนี่ครับดูที่มันพ่นออกมานะครับค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนะครับเรียบร้อยครับไปตัวที่3ครับซึ่งที่ผมใช้นะครับก็เป็นอาวุธกระบองฟาดยักษ์นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสกิลพฤกษาทองใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าจะทำดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงนะครับกับเจ้าพวกกุ้งนี้นะครับก็เรามาดูตัวที่4นะครับตัวสุดท้ายครับนี่ครับหลังจากตัวที่4ตายเพื่อนๆดูนะครับเกิดอะไรขึ้นครับมีหมอกสีดำเกิดขึ้นฮะและนี่ครับมันมีเจ้าตัวนี้โผล่ขึ้นมานะฮะเป็นเหมือนคล้ายๆพวกทายาทขององค์ชายร้อยกิ่งนะครับมันมาจากไหนฮะเนี่ยงงเหมือนกันนะครับจะว่ามันโผล่มาเฉพาะพื้นที่ตรงนี้กลางคืนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจหรือว่ามันบังเอิญเกี่ยวกับกุ้ง4ตัวนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆท่านใดทราบข้อมูลรบกวนทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆลองมาตรงนี้ได้นะฮะว่าเดินเข้ามาเฉยๆแล้วเจ้าตัวนี้จะโผล่ออกมาหรือว่าจำเป็นที่จะต้องฆ่ากุ้งทั้ง4ตัวก่อนมันถึงจะโผล่ออกมานะครับและดูนะครับหลังจากมันตายนะครับมันก็จะดรอปไอเทมเนี้ยเป็นหยาดตัวอ่อนเอาไว้รีสแตทนะครับก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแหมสำหรับเทปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ